ศาลไม่ให้ประกันพิงกี้สาวิกากับเม่คดีหลอกร่วมลงทุนแชร์ฟอเร็กซ์คอตกเข้าเรือนจำศาลไม่ให้ประกันพิงกี้สาวิกากับเม่คดีหลอกร่วมลงทุนแชร์ฟอเร็กซ์คอตกเข้าเรือนจำหลังผู้เสียหาย9,000 กว่าคนร้องเอาผิดมูลค่าเสียหาย 2,000 กว่าล้านเมื่อวันที่18สิงหาคม65ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิตติเชษฐ์ชัยเดชหรือชื่อเดิมสรายุทธ์ชัยเดชพี่ชายดาราสาวพิงกี้สาวิกากับพวกรวม19คนในความผิดฐานโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงโดยคำฟ้องระบุพฤติการว่าจำเลยกับพวกรวม19คนมีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บไซต์แชร์ฟีฟอเร็กซ์และผ่านระบบ Facebook ชักชวนประชาชนนำเงินร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประกอบกับจำเลยทั้ง19ได้อาศัยโอกาสจากการมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของจำเลยทั้ง19ที่เป็นดารานักแสดงนักร้องบุคคลในวงการบันเทิงบุคคลในวงการชั้นสูงหรือไฮโซและรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศสร้างความน่าเชื่อถือให้กับจำเลยทั้ง19ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำและโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวงโดยได้ไปทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินรวมผู้เสียหายจำนวน 9,824 คนและมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม 2,489,823,321 บาท 52 สตางค์ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียตามฟ้องมีจำนวนมากกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่2นางสาวสาวิกาชัยเดชและสริญญาชัยเดชจำเลยที่3มารดาของพิงกี้น่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้องก่อนคุมตัวเข้าทันตสถานหญิงกลางทั้งนี้ศาลประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลขดำอ 0.20472525 และสอบคำให้การจำเลยทุกคนแล้วให้การปฏิเสธต่อสู้คดีศาลจึงนัดคู่ความตรวจพยานหลักฐานวันที่26กันยายนนี้เวลา9นาฬิกานาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษยื่นฟ้องจำเลยบางส่วนไปแล้วโดยในวันนี้ยื่นฟ้องเพิ่มอีก9ซึ่งรอวมนสสาวิกาชัยเดชและสริญญาชัยเดชโดยที่ผ่านมาที่อัยการยื่นฟ้องศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันจำเลยทุกคนโดยมีจำเลยคดีนี้ถูกคุมขังวันนี้รวม19คนเปิดชื่อ19จำเลยคดีแชร์ฟอเร็กซ์นอกจากพิงกี้ยังมี2นักแสดงโดนด้วยเปิดชื่อ19จำเลยช่อโกงแชร์ฟอเร็กซ์เสียหาย 2,000 กว่าล้านพบนอกจากพิงกี้แล้วยังมี2นักแสดงตกเป็นผู้ต้องหาด้วยทั้งหมดคอตกเข้าเรือนจำวันที่18สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางผู้ต้องหาทั้ง19รายในคดีช่อโกงแชร์ฟอเร็กซ์ซึ่งพิงกี้สาวิกาชัยเดชนักแสดงชื่อดังเป็นจำเลยที่2และถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วโดยจำเลยที่เหลือนี้นอกจากครอบครัวของพิงกี้แล้วยังมีนักแสดงโดนเป็นจำเลยด้วย2รายคือ1นายทัศวัฒน์ฉันทานุกูลอายุ29ปีและ2นายกสมะกลปราณีตอายุ32ปีอ่านข่าวสารไม่ให้ประกันพิงกี้สาวิกากับเม่
คดีหลอกร่วมลงทุนแชร์ฟอเร็กซ์คอตกเข้าเรือนจำโดยจำเลยทั้ง19รายนี้ได้ร่วมกันทุจริตหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บไซต์แชร์เฟอเร็กซ์และผ่านระบบ Facebookชักชวนประชาชนนำเงินร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยได้ทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินรวมผู้เสียหายจำนวน 9,824 คนและมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม2,489,823,321 บาท 52 สตางค์สำหรับรายชื่อจำเลยทั้ง19คนนั้นประกอบด้วยนายกิตติเชษฐ์ชัยเดช41ปีจำเลยที่1พี่ชายพิงกี้นางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นักแสดงชื่อดังอายุ36ปีจำเลยที่2นางสริญญาชัยเดชอายุ63ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมารดาพิงกี้จำเลยที่3นายณัฐธีพีระชัยรงค์หรือนายวาริศอาเชอร์หรือนายภสิทธิ์ศักนิน31ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวจำเลยที่4นายศิราเมธสุภักษิริประสานอายุ40ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่5นายคัสสิวัตรฉันทานุกูลอายุ29ปีอาชีพนักแสดงอิสระจำเลยที่6นายปฏิภาณมนัสอายุ27ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่7นายอนุพงศ์จุลมุสิกอายุ32ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่8นายนวพลเรืองอักษรอายุ36ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่9นายระพีพัฒน์พิรมจันทร์อายุ35ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่10นายสุรสิทธิ์คำยันอายุ35ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจำเลยที่11นายณัฐพงศ์ปัญญาวงศ์อายุ28ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจำเลยที่12นางนงนุชโกดธิอายุ50ปีอาชีพค้าขายจำเลยที่13นายกิตติชัยโกดธิอายุ26ปีอาชีพนักศึกษาจำเลยที่14นายอับดุลฮากีมปิมะแมอายุ28ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่15นางสาวภคมนศรีคุณอายุ34ปีอาชีพค้าขายจำเลยที่16นายกสมกลปราณีตอายุ32ปีอาชีพนักร้องนักแสดงนายแบบจำเลยที่17นางสาวธัญนันท์ณัฐนนทยนัทอายุ42ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจำเลยที่18นายธินกรโกดธิอายุ55ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่19สำหรับจำเลยทั้งหมดถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วThank you.